Journey the Series แก๊งเฟี้ยวเที่ยวทั่วไทย Presented by Toyota สนับสนุนโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจากที่นี่ไปเกินร้อยนี่ใช้เวลานานไหมคะอะไรเกินร้อยวะฮะคืออะไรอ่ะก็ร้อยเอ็ดไงโหกล้านะทำไมมุกนี้พี่ขอซื้อได้ไหมไอ้ทำไมจะซื้อไปเล่นเองอะซื้อคว้างทิ้งดิใครเขาเล่นกันมุกนี้ความฮามอยู่ตรงไหนพี่ไม่รู้เลยเนี่ยเฮ้ยทำไมไม่ให้เกียรติพี่หนูเล่นเลยอ่ะจังหวัดร้อยเอ็ดเนี่ยพี่เคยได้ยินมาว่าเขาบอกว่าจังหวัดเนี้ยมี11ประตูเขาถึงเรียกว่าร้อยเอ็ดพี่ไม่เข้าใจทำไมเขาไม่เรียกว่าจังหวัด11เรียกว่าทำไมถึงเรียกว่าร้อยเอ็ดก็เนี่ยก็จริงๆแล้วมันก็มี11ประตูละค่ะแต่ว่าคนอีสานแล้วก็แบบคนลาวเนี่ยเขาเขียนผิดเขาเขียนเลข10กับเลข1เป็นแบบ101ก็คือ11ในความเข้าใจของเขาเขาไม่ได้ตัดศูนย์ออกมันก็เลยเป็นที่มาของเขาว่าร้อยเอ็ดโอ้แน่นเหมือนเดิมนั่นเนี่ยอะไรแน่นข้อมูลแน่นเหรอคงแบบนั่งนิ่งเล่นพี่ว่านะเราลองเรามาเล่นเกมที่ว่าใครเคยมโนอะไรแล้วแบบเพ้อที่สุดเล่าให้ฟังดีไหมไข่มุกเริ่มก่อนดีกว่าไข่มุกเด็กสุดให้ไข่มุกเล่าก่อนเออดีดีคาแรคเตอร์ครับครับที่นี่คือที่ไหนครับที่นี่คือกู่กาสิงสถาปัตยกรรมโบราณซึ่งเขาค้นพบว่าเป็นชุมชนโบราณดูคล้ายๆกับซากปราสาทที่เราเห็นตามแบบจังหวัดในของแบบจังหวัดอีสานนะคะที่ว่าปราสาทหินพนมรุ้งปราสาทหินพิมายอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ไหมคะที่พูดมานั้นมันเป็นสถาปัตยกรรมแบบเขมรเหมือนกันค่ะแล้วก็มีชื่อเรียกว่าป่าปวนอายุก็ราวๆประมาณตั้งแต่พ.ศ.1560ถึงพ.ศ.1630ซึ่งเป็นเทวสถานเพื่อถวายให้กับพระอิศวรนะคะเทพเจ้าสูงสุดองหนึ่งในศาสนาพราหมณ์โอ้ยท่านดร.ครับแล้วคนธรรมดาอย่างพวกผมเนี่ยจะรู้ได้ไงครับว่าที่นี่เกี่ยวกับศาสนาพราหมณ์และนี่คือศิวลึงเป็นเหมือนตัวแทนของพระอีสวนและนี่คือตัวสิงค์ค่ะที่มาของกู่กาสิงอ๋อเป็นที่มาของคำว่ากู่กาสิงท่านด็อกเตอร์นี่รอบรู้มากเลยนะครับถามอะไรตอบได้หมดเลยอ่ะถามอะไรก็ตอบได้หมดเลยอ่ะชายรู้จักรู้จักหญิงรู้จักรู้จักผู้ชายคนนี้จริงๆแล้วเขาเป็นเพศอะไรไม่น่าเล่นเลยไข่มุกไข่มุกไข่มุกพ่อผมเอ้ยอะไรนี่คือพี่รอฟังนานมากบอกว่าให้หนูเป็นคนเล่าก่อนว่าหนูมโนอะไรยังไงแล้วหนูก็เงียบไปแล้วสภาพหนูก็หัวเราะเรียกเท่าไหร่ก็ไม่ได้ยินคืออะไรพอดีหนูกำลังคิดเรื่องที่หนูมโนอยู่มันอินไม่หน่อยอ่ะแล้วมโนเรื่องอะไรไหนเล่าดิหนูอยากเป็นนักโบราณคดีที่แบบอินเดียนาโจนอ่ะที่หนูชอบตอนเด็กอ๋อนี่ชอบอินเดียนาโจนใช่ไหมใช่ก็ไม่มโนนะที่เราพวกเรามาที่อีสานกันได้แล้วข้อมูลต่างๆนานาแน่นๆเนี่ยก็เพราะไข่มุกคนเดียวเลยนะแม้ว่าข้อมูลพวกนั้นจะมาจากกูก็แหมก็ร้องโอ้เกือบจะดีแล้วไอ้ไข่อ่ะโอเคเลยหรอเออแต่ก็ดีนะถึงจะมาจากกูก็ดีเก่งนะต้องขอบคุณไข่มุกสำหรับทริปนี้เลยข้อมูลแน่นแน่นมากข้อมูลเหรอถึงตัวเอาไงกันดีล่ะกับความรักเธอทำชื่อออกไปแต่ขอฟ้าในใจมันต้องคิดหนักแพ้เต็มพูดตรงๆใจมันทำมันตะโกนว่ามันชอบทำไมก็หนูคิดว่าพี่เกน่าจะอยากฟังเพลงเร็วๆมากกว่าเพราะว่าขับรถไงพี่ฟังได้ทุกเพลงแหละถ้าอายนั่งอยู่ข้างคันหัวมันเก่านั่นไงนั่นไงนั่นไงหนูว่าแล้วเรื่องมันเป็นแบบนี้
เรื่องมันเป็นยังไงล่ะไข่มุกเมื่อกี้คงมีเขินก็จู่จี้จู่จี้ทุกครั้งน่ะไม่เนาะไม่มีหนูก็ได้แล้วเนี่ยจริงเนี่ยจะไปบอกประกาศโลกให้รู้พี่จู่ตีกันพี่ไม่ได้ทำอะไรแล้วจริงๆไม่ต้องบอกนะไม่บอกปุ๊บดิไข่ไม่พี่ไอ้พี่ไอ้เฮ้ยพี่ไอ้ไม่บอกอะไรอ่ะอะไรเพ้ออะไรไม่บอกไม่บอกนะไข่ไข่ไม่บอกไข่ไม่บอกไม่มีอะไรคิดอะไรอ่ะมโนอะไรอยู่เมื่อกี้เธอมโนอะไรเล่ามาแต่พี่ว่านะของอายพี่รู้อ่ะพี่แกรู้เหรอแอนนะก็อยากเป็นนักเขียนไงโอ้โหอยากแบบไปงานแจกลายเซ็นหนังสือตัวเองแล้วมีคนมาขอลายเซ็นเยอะๆแบบเนี้ยชัวร์ใช่ไหมใช่โหพี่เก่งมากเลยอ่ะรู้ว่าหนูอยากเป็นนักเขียนด้วยอ่ะพี่เก่งแต่ว่าหนูว่าหนูรู้ว่าพี่อายมันโนอะไรเหรอแต่ไม่บอกหรอกเดี๋ยวพี่อายเขินโอ้ยจะไปเขินอะไรก็หนูรู้คนเดียวไงเปิดหนูกล้องไหนมันโนอะไรเล่าดิบรรยากาศแบบนี้จะพาพี่ไปวัดอีกแล้วใช่ไหมเฮ้ยใช่วัดพระมหาเจดีย์ชัยมงคลหรือเปล่าใช่ไหมถ้าเกิดเป็นวันเนี้ยคือสวยมากนี่เดี๋ยวเปิดให้ดูเพื่อนพี่มันเพิ่งลงเฟซบุ๊กข้อมูลแน่นตลอดเขาเนี่ยไหนนี่พระมหาเจดีย์ชัยมงคลเป็นศิลปะผสมผสานของงานศิลปะแบบอีสานพระมหาเจดีย์ชัยมงคลเป็นศิลปะผสมผสานของศิลปะแบบอีสานและศิลปะแบบไทยภาคกลางเพื่อเป็นศูนย์กลางของการอบรมการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานโดยการปฏิบัติจริงตามแนวทางขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและเป็นที่ตั้งของรูปเหมือนแกะสลักด้วยหินของพระเถรานุเถระของภาคอีสานจำนวน101องค์โอ้ยนี่หน้าตาก็สวยข้อมูลก็แน่นเซิร์ช Google ก็เก่งบอกว่านี่มันเปิดเฟซบุ๊กโอเคแต่ยอมรับว่าสวยจริงๆสวยจริงๆเห็นไหมหน้าไปเนาะสวยสิพี่เพราะว่าเขาออกแบบโดยใครรู้ไหมกรมศิลปากรครับเผอแล้วก็ชาวอีสานอย่างหนูเนี่ยจะเคารพมากๆเลยแต่พี่ว่าไข่มุกไม่ได้จะพาพี่ไปที่นี่ใช่ไหมไข่มุกต้องพาพวกพี่ไปที่วัดป่ากุ้งแน่ๆเลยวัดป่ากุ้งแล้วก็ไปดูสิ่งมหัศจรรย์ของโลกที่อยู่บริเวณนั้นถูกไหมแล้วตกลงจะไปที่นี่กันใช่ปะไม่มาเราไม่ได้ไปสักที่เลยอ้าวไม่งั้นอ่ะก็คนละเส้นทางเวลาเรามันไม่พอเราจะไปสมมติที่มันอยู่เนี้ยแต่เราไปทางนั้นมันก็มาไม่ได้สรุปแว่ว่าไหมล่ะฮะแหมแล้วแว่ตลกแล้วแล้วบอกไม่ฮาแล้วบอกไม่ใช่สายฮาไม่ต้องเขินเลยอยากให้ฉันโตซะเลยแล้วสรุปยังไงผมจะพาพี่ไปดูผ้าการทอผ้าที่ดังที่สุดในจังหวัดนี้ดีจริงหรือเปล่าเจ๊เชิญนำไงงั้นเราไปให้น้องเดินไปละงั้นเราไปอ้าวไม่มาดูอ่ะก็อยากนั่งมาองานเทศกาลทุ่งทานตะวันบานจังหวัดลพบุรีช่วงเดือนธันวาคม2559ถึงมกราคม2560ร่วมสนุกตอบคำถามกับรายการ Journey The Series ลุ้นรางวัลแท็บเล็ต Samsung Galaxy View จาก AISCG Advance คำถามประจำสัปดาห์นี้ย่านเมืองเก่าบ้านสิงห์ท่าอยู่ในอำเภออะไรจังหวัดอะไรพิมพ์ J1 อำเภอเมืองร้อยเอ็ดจังหวัดร้อยเอ็ดพิมพ์ J2 อำเภอเมืองยะโสธรจังหวัดยะโสธรส่ง SMS คำตอบมาที่4141666ประกาศผลผู้โชคดีทาง Facebook Journey The Series และที่เว็บไซต์ www.journeytheseries.com ตะลุยขอนแก่นและนี่ล่ะค่ะหมอลำขนาดแท้เขาเรียกว่าหมอลำพันปีที่โด่งดังของที่นี่เลยค่ะพันปีโอ้โหหน้าหมู่บ้านน
นี้อายอายเจอร์นี่เดอะซีรีส์แก๊งเฟี้ยวเที่ยวทั่วไทยจะลมร้อนจะลมฝนหรือลมหนาวคว้าหัวใจแล้วไปกันไปหาวันที่สุขสันต์ไปหาคืนที่ครื้นเครงปับปับปับไปกันจะลมร้อนจะลมฝนหรือลมหนาวคว้าหัวใจแล้วไปกันไปหาวันที่สุขสันต์ไปหาคืนที่ครื้นเครงแก๊งเฟี้ยวเที่ยวทั่วไทย